ั้งคู่นี่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบอร์ต้นๆครับในรุ่นไฟเวทมาด้วยกันทั้งคู่อ่ะตอนนี้ครับพิกัดน้ำหนักใหญ่ขึ้นมาครับมาชิงแชมป์ในรุ่น115ปอนด์ครับฝ่ายแดงเพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรเดชว.สังประภัยครับเอาก็ต่อยกนี้ครับยกที่3ครึ่งทางครับเข็มขัดแชมป์เวทีราชดำเนินที่ว่างในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์จะเป็นของใครครับตอนนี้บนเวทีนี้แลกเข่าเสียบเข่ากันไฟแลบแต่ว่าจับตาดูดีๆครับจังหวะเสียบเบอร์นี้เดี๋ยวต้องมีศอกครับแต่ว่าไม่รู้ครับว่าจะเป็นศอกของใครครับออสทั้งคู่นี่อาวุธลับเยอะนะครับทางด้านเพชรอนุวัฒน์นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของจอมบันเสียนเลยครับจอมเตะก้านคอส่วนเพชรเดชนี่ก็เตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอยู่แล้วครับมาดูในตัวเล็กตีตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่ตีตัวเล็กแต่ว่าตอนนี้ตีกันไปตีกันมาตีต้นขาตีหน้าท้องครับโอ้โหโอ้โหดูครับมหาสงครามเข่าเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วครับเสียบเข้าไปเพชรอนุวัฒน์มาแต่ว่าเพชรเดชไม่สนครับมานักเล่นเข่าจากภาคใต้เอามีศอกอุ้ย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 น่าเลือดจะมาอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับดูครับแม่ต่างคนต่างตีเจ็บกันคนละแบบนะครับโดนชายโครงก็เจ็บจุกครับโดนหน้าขาก็แม่มันจี๊ดแหละครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าโอ้โหมัดกับศอกมัดกับศอกบวกแล้วนี่ครับบวยระดับแนวหน้าระดับประเทศครับจังหวะประชิดตัวใกล้ๆนี่เผยแว็บเดียวครับอาวุธลักมาเลยครับมาโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมายังไงยังไงเอาอุ้ยโดนหมัดโดนหมัดมาต้องกอดทำท่าวูบวาบวูบวาเหมือนกันเลยครับเพชรอนุวัฒน์โอ้เพชรเดชวินาทีทองแกยอดเยี่ยมเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับยกที่แล้วนี่พลาดไปหน่อยฝ่ายแดงเดี๋ยวต้องดูยก4มาทำท่าจะขายทำท่าจะโชว์เหมือนกันครับมาจังหวะแทงแหลมๆครับแทงได้เจ็บครับเพชรอนุวัฒน์แต่ว่าการต่อยหมัดของเพชรเดชวันนี้นี่ต้องบอกว่าแม่นยำครับเมื่อสักครู่นี้เสียยะมังชนนี่ปักแม่ตะโกนลั่นแล้วครับสั่งให้เพชรอนุวัฒน์เดินเข้าไปครับแล้วก็ต้องมีอาวุธเยอะด้วยนะครับคือต้องเสียโอ้โหดูครับโอ้โชว์เลยครับลูกแข็งแรงครับของเพชรเดชเพชรอนุวัฒน์นี่เอาศอกงัดมาครับงัดมาเอาทีบแล้วมันยัดได้ไหมยัดได้ไหมยังเนี่ยครับมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับสำหรับเพชรอนุวัฒน์ครับเดี๋ยวต้องดูครับฝ่ายแดงจะเพชรอนุวัฒน์นี่ถือว่าเป็นมวยที่ฉวยโอกาสได้ดีแหละครับทั้งศอกกับลูกเตะก้านคอเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่เจ้าเพชรเดชนี่จะมีประมาทกาตกให้เห็นหรือเปล่าครับนี่ครับวงในโอ้โหจะดูโอ้โหดูเบียดไปแล้วดูแข็งแรงกว่าเลยครับน่าจะเกี่ยวกับ1ปอนด์ที่ได้ในวันนี้นะคุณติ๊บนั่นแหละครับเบียดเสียสีไปแล้วปะทะไปแล้วครับคนนึงนี่ต้องลดน้ำหนักลงมาครับเพื่อบีบลงมาแต่ว่าอีกคนหนึ่งนี่น้ำหนักได้เปรียบ1ปอนด์ครับโดนต่อโดนทีต่อทีเสียสีไปแล้วครับแม่เริ่มเห็นครับบอสก็เร่งเต็มที่เหมือนกันนะครับเพชรอนุวัฒน์โอ้พยายามจะงัดมาทุกอย่างเหมือนกันครับมาทับโอ้โหกันไปแม่แต่ดูเข้าในครับโอ้ดูจังหวะเหลี่ยมจับดูเหลี่ยมจับของเพชรเดชวสังประภัยครับได้เปรียบปุ๊บดูครับดูเหมือนชกง่ายเลยโอ้นี่ครับแรงฮึดไปแล้วเอาตั้งรับให้ทันนะเพชรเดชตั้งรับให้ทันนะแบบนี้ได้หนุนได้เสียวได้เฮกันอีกชุดใหญ่ๆแล้วด้านของเพชรอนุวัฒน์ครับแม่เลือดมาแล้วครับเพชรเดชโอ้โหสังเวยชัยด้วยเลือดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับออสอ้าวระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนะครับโอ้ยเป็นไปได้หมดนะครับตอนนี้เพชรอนุวัฒน์เหมือนจะได้ใจเหมือนกันโอ้โหมาแตกยกสุดท้ายครับแฟเทวดาแตกเลือดท่วมเลยครับโอ้โหดูครับมาสถานการณ์แบบนี้แหละครับแม่บางทีมวยเปิดเกมมวยเดินทำแต่ว่าพอมั่นใจแล้วนี่ครับมาไปตั้งรับมาอย่าเพิ่งเมาเลือดหรือเปล่าไม่แต่ยังคุมไว้พอไหวอยู่ครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับให้มุมแดง47น้ำเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับให้มุมแดง48น้ำเงิน49ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศให้แดง47แล้วก็น้ำเงิน49นะครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเพชรเดชวสังประภัยครับ Ladies and gentlemen we have a new Russia Dumbness Stadium Super Flyweight Champion เพชรเดชวสังประภัยและลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์
ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับเพชรเดชว.สังประไพรแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินนะครับแฝดเทวดาจากสุราษฎร์ธานีครับก็คว้าตำแหน่งแชมป์ในรุ่น115ปอนด์นะครับซุปเปอร์ไฟเวทที่ว่างของสนามมวยราชดำเนินไปครองครับโอ้โหกับสุราษฎร์มีความสุขเลยครับ